มีป่ามันก็มีชีวิตอะนะที่มองแบบเนี้ยการที่เราจะไปปลูกต้นไม้แล้ววันข้างหน้าเราก็วาดถึงอนาคตว่าเราจะมองว่าเราจะทำยังไงให้มันรอดให้มันดีในความรู้สึกที่ต้นไม้ที่ยังไม่ปลูกเท่านั้นที่ยังไม่โตตอนที่ย้ายมาอยู่จริงๆตอนอายุประมาณ13ขวบนะคะส่วนยางอยู่นิดเดียวคือประมาณไร่หนึ่งตอนพ่อขอทุนปลูกยางพันธุ์ดีที่รัฐบาลสนับสนุนแล้วก็เหมือนเขาให้ตัดต้นไม้ชนิดอื่นๆออกหมดพืชอาหารทุกชนิดต้องเอาออกหมดเป็นยางจึงเดี่ยวระหว่างนั้นเหมือนรายได้จะน้อยมากรายได้น้อยก็เลยต้องไปหาจากธรรมชาติเรามีรายได้หลักจากการหาปลากูดหามะเขือพวงแล้วก็หน่อไม้จากริมคลองธรรมชาติมาก่อนนะคะมันมีค่ามากมายเลยที่เราได้ไปใช้ชีวิตแบบนั้นมันเหมือนให้เราได้เรียนรู้ด้วยทีนี้ก็ได้ความคิดมาจากพ่อว่าเกิดพื้นแผ่นดินน่ะมีบุญคุณกับเราสิ่งที่ทำให้เราเกิดด้วยก็เลยยังไงก็ต้องตั้งเป้าหมายว่าตัวเองต้องมีป่าให้ได้พาราเชิงเดี่ยวก็หมายถึงว่าสวนยางที่ปลูกเฉพาะยางพาราเพื่อเก็บผลผลิตยางพาราอย่างเดียวแล้วถ้าไม่มีพืชอื่นมาแซมก็จะไม่มีพืชมาแย่งปุ๋ยตอนแรกๆอ่ะแล้วเหมือนทิพย์ก็ไปหาใส่ที่ทำกินของพ่อแม่สามีไม่เห็นด้วยกับการที่จะปลูกอย่างอื่นร่วมในสวนยางแต่ทิพย์ก็แอบปลูกทิพย์จะสวนเกษตรปยท.ตอนนั้นทิพย์จะไม่ทำเหมือนรัฐบาลแล้วก็ไม่ยอมขอทุนรัฐบาลด้วยบางส่วนพอเมียนเก็บก็ลงทุนเองคือทิพย์ก็ไม่หยุดที่จะทำท่ามกลางความไม่เห็นด้วยแอบปลูกแอบเว้นไว้บ้างอะไรบ้างก็ถูกทำลายไปบ้างเหลืออยู่บ้างก็มั่นใจว่ามันคือสิ่งที่ดีประสบการณ์ที่เคยเห็นต้นยางที่อยู่ในป่าให้น้ำยางเยอะต้องดีกว่ายางจึงดีเหมือนยิ่งทำเรายิ่งมีความสุขแล้วชีวิตเราอ่ะยิ่งเปลี่ยนผลลัพธ์ที่ได้รับอ่ะมันดีจริงหลายอย่างที่เราพึ่งพาชุมชนแล้วก็ชุมชนก็ให้ความสำคัญกับเราทุกคนน่ะคือเข้าถึงเพราะว่าอาชีพหลักคือยางพาราตอนแรกๆก็ทำเป็นเคมีก่อนค่ะเพราะว่าแบบได้ความคิดว่ามันจะช่วยให้ต้นยางโตเร็วหลายๆอย่างในความรู้สึกเราว่าน้ำก็ต้องซื้อไม่สามารถจะเอามาดื่มได้ก็เลยคิดว่าทำเป็นอินทรีย์รอบๆแหละแล้วอีกอย่างนึงพื้นที่ตะโมดอ่ะเป็นพื้นที่ต้นน้ำถ้าเราใช้สารเคมีผ
นที่อยู่ด้านล่างกว่าจะถึงกว่าจะน้ำมันจะไหลไปก็กระทบไปทั่วถ้าเราอยู่กับธรรมชาติได้เราก็มีธรรมแต่ว่านักเกษตรคือการทำเกษตรที่ปลูกพืชหลากหลายชนิดเพิ่มขึ้นในสวนยางแต่เน้นหลักคือเน้นส่วนใหญ่เพื่อให้อยู่ร่วมยางเพื่อจะช่วยเก็บความชื้นไว้ให้มากกว่าแล้วก็ช่วยให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยดินก็มีความหลุมสมบูรณ์ปลูกผักปลูกพืชให้หลากหลายชนิดยิ่งขึ้นเลี้ยงผึ้งส่วนใหญ่ก็ผักก็จะเป็นผักที่อยู่ในป่ามันก็เลยที่ก็เลยทำหลายๆอย่างรวมกันคนทำวนเกษตรอ่ะจะผูกพันกับธรรมชาติผูกพันกับป่าการทำสวนเป็นเรื่องหนักแต่เรารู้สึกเหมือนเราไปเที่ยวป่าความสุขในวนเกษตรจะมากกว่าก็เป็นจุดเรียนรู้เป็นฐานเรียนรู้ของวนเกษตรยางพาราด้วยคือฝึกอบรมเอาภูมิปัญญาเก่าๆมาสอนให้เขารู้จักใช้ประโยชน์จากพืชร่วมยางตรงนี้ก็ทำให้มันมีการสนใจวนเกษตรเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็สิ่งที่ทิพย์ทำบางครั้งอ่ะถ้าไปบอกเล่าเฉยๆอ่ะเขาก็ไม่เชื่อแต่เหมือนคนที่เขาแวะเวียนมาเยี่ยมอะไรแบบนี้เป็นการเรียนรู้แบบธรรมชาติจะส่งผลให้เหมือนไปกระตุ้นนะคะเหมือนไปเชื่อมโยงโดยที่ไม่ต้องบังคับไม่ต้องใช้งบประมาณแค่ใช้การแบ่งปันเริ่มต้นเลยเอาเลยพี่จอนเจ้าบ้านเชิญพี่เลยก่อนเอาเลยอันนี้ลูกอะไรคะลูกโป๊ลูกโก๊ค่ะรสชาติเป็นยังไงคะสาดสาดมันมันเหมาะกับขนมจีนกินกับขนมจีนอร่อยมากกินข้าวก็อร่อยน้ำพริกก็อร่อยปลาพี่อร่อยมากปลาตรงนี้เป็นปลาน้ำจืดปลาอะไรอ่ะแบบพี่ทิพย์เลี้ยงกึ่งอินทรีย์อ่ะจ้ะก็เป็นเมนูใหม่ที่หลายอย่างที่เราเอาของในสวนอ่ะให้ใส่ไปผสมผสานกับวัตถุดิบที่เราซื้อมาจากที่อื่นเพื่อให้ลงตัวเหมือนเราหาวิธีที่จะกินให้อร่อยอร่อยด้วยสิ้นเปลืองน้อยด้วยเราเหมือนได้อุดหนุนเพื่อนบ้านด้วยอย่างเพื่อนบ้านเลี้ยงไก่ไข่เราก็ได้อุดหนุนเขาสิ่งที่เราไม่มีก็สลับเขาเราเหมือนสวนเราไม่มีสวนเขามีก็แบ่งปันกับน้ำพริกฝีมือพี่ช่องทีนี่ทำเมื่อกี้หมดเลยเหรอจ้ะด้วยค่ะทำดุดตรงนั้นเดียวถ้ามีของอ่ะเร็วมากทำอาหารพออยู่ในระบบสวนยางก็เป็นอินทรีย์ไม่ต้องใช้สารเคมีช่วยไม่ต้องยาไล่แมลงอะไรไม่ต้องมีเลยเหมือนระบบนิเวศมันช่วยเราเองด้วยส่วนปีอะนะพี่ทิพย์นะใช่จ้ะอย่างนี้ก็แสดงว่าฝีมือที่พี่ทิพย์อร่อยในพี่สมเพลใช่ร้อยจริงเอาอย่างมาเล่นอร่อยคนกินข้าวน้อยเติมข้าวแสดงว่าอร่อย
แล้วก็อะไรที่พี่กังวลใจในการทำสวนยางแบบนี้บ้างไหมคะมีอะไรกังวลใจไหมพี่ไม่กังวลนะถ้าไม่มีตัวต้ามันเยอะพี่ก็เอาอยู่มันเยอะจริงๆใช่ก็อย่างที่พี่บอกหนูแล้วพี่สวยฟอนใช้อะไรใช้อะไรแล้วพอยางอายุได้7ถึง8ปีค่อยเริ่มกรีดแล้วเอาไปเข้าลงทำเป็นยางแผ่นก็ต้องผ่านกระบวนการรีดการผสมระหว่างยางพารากับน้ำแล้วก็กรดแล้วเข้าเอาเข้าเตาลมควันเพื่อให้เป็นยางลมควันแล้วการที่เราทำวณเกษตรก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยน้ำยางเรามีคุณภาพดีมีเปอร์เซ็นต์สูงมีเนื้อยางน้ำยางเข้มข้นขึ้นทีนี้พอยางพาราได้รับการส่งเสริมในราคาพรีเมียมในราคาที่แตกต่างจากยางเชิงเดี่ยวอยากทำสอบถามจากที่เมื่อก่อนหลายๆโครงการที่ทิมีค่ะเขาบอกว่าให้ชนิดอะไรบ้างที่จะปลูกในสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกไปว่าก็มีก้ามปูอะไรก็ได้ใช่ไหมที่นี่ก็เลี้ยงอ่ะมีตะเคียนทองมีพยอมมีตะกันเกาใช่ที่มองว่าอนาคตยางตะหมูดอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นวณเกษตรจะเป็นยางมีคนสนใจแบบรวดเร็วมากอะค่ะรวดเร็วมีคนติดตาม105บาทค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสุดมีความยิ่งใหญ่ค่ะหวานอยู่หวานสีส้มอ่ะว้าวยังพ่อกินก่อนเจือดกินแล้วกลับมาไม่เลยไม่โน่นปุกกระแล้วเลยไม่เจือดหรอกลองยิงตาโอเคไปเปลี่ยนค้างเลยในความรู้สึกว่าเราได้แบ่งปันเราได้แบ่งปันสิ่งดีๆเรามองว่าเราได้สร้างบุญที่ยิ่งใหญ่นะในความรู้สึกของทิพย์ทิพย์ก็มองว่าตรงเนี้ยเพราะว่าทิพย์คิดดีอยากมีต้นไม้ก็เหมือนต้นไม้อ่ะมันเป็นพลังพิเศษที่รุนบันดาลให้ทิพย์สมปรารถนาตรงนี้ก็เลยยิ่งผูกพันมากยิ่งขึ้นแล้วก็หันมาทำจริงจังเลยทีนี้แบบปลูกเหมือนเป็นฟาร์มที่เราต้องการจะกินอยากกินอะไรก็มีอยากแล้วพอเราได้คิดว่าไม่ว่าเราเยอะจะมีเงินหรือไม่มีเงินเราก็ได้แบ่งปันกับทุกคนเราได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราได้มีกินมีใช้ไม่ขาดแคลนน่ะตั้งใจไว้เลยว่าจะปลูกต้นไม้จนลมหายใจสุดท้ายอ่ะคือมันเป็นความสุขที่สุดในชีวิตบอกไม่ได้มันบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเยอะขนาดไหนแต่ว่ามันเยอะมากความสุขจากตรงนั้นอ่ะ